สวัสดีครับสวัสดีครับเอเชียเซเว่นสวัสดีค่ะโดเยเล่นฟองค่ะออยร้องนำค่ะโอมแซกโซโฟนครับต้นครับเล่นดนตรีสากครับบูงครับคีย์บอร์ดครับสุนทรกีตาร์ครับโน้ตตีกลองครับดิวเล่นเบสครับจริงๆแล้วอ่ะนักร้องมีสลับเปลี่ยนไปนะคือก่อนหน้านั้นนะคะอย่างที่คำถามว่าทำไมเป็น7คนมาก่อนคือเหมือนกับแรกเริ่มเราเป็นวงที่แบบไปเล่นอีเวนต์ก่อนตั้งแต่แรกตอนที่แบบใช้ชื่อ A7 แต่ว่ายังไม่ได้ประกาศออกมาเป็นทางการในฐานะศิลปินแต่ทีเนี้ยพอแบบเริ่มอยากจะมีเพลงร้องเป็นของตัวเองเราตั้งใจเปิดตัวในฐานะศิลปินในนาม A7 เนี่ยเราก็เอ้ยมองหานักร้องที่แบบจะมาประจำวงแล้วก็ต้นเนี่ยเขาก็เจอคือทุกคนนะคะอยู่ในรั้ววิทยาลัยหรือยังเกษมไม่โดนแล้วก็น้องออยเองก็เป็นคนที่เดินแวะวนเวียนอยู่ในคณะนั่นแหละเป็นคนอะไรตัวตึงคณะเข้ามาคนก็จะแบบเฮ้ยดูแบบแววเขาดูโดดเด่นนะอะไรเงี้ยแล้วต้นเองก็คือเห็นแววของออยก็ตามจีบตั้งแต่ตึกนึงเดินตามไปตึกนึงเลยค่ะว่าแบบต้องอยากชวนออยมาร้องเพลงมากเลยค่ะตรงอย่างนี้เราก็เดินตามตั้งแต่ตึกนึงจนถึงตึกนึงชวนคุยตลอดทางแล้วก็หนีไม่พ้นค่ะเสน่ห์ก็ถ้าพูดเรื่องง่ายๆก็อ่ะเรามีเครื่องดนตรีที่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้เหมือนวงทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเครื่องไทยมีซอมีพินแล้วก็จะมีความกลิ่นอายอะไรที่แบบว่าหน้าตาปกติทั่วไปอ่ะใช่คาแรคเตอร์ของแต่ละคนด้วยครับผมว่าแต่ละคนจะมีโมเมนต์หรือสไตล์ดนตรีที่แตกต่างกันแต่พอเรามาอยู่รวมกันเนี่ยเราก็มีจุดศูนย์กลางเดียวกันคือดนตรีผสมผสานใช่ไหมครับมีการมีเรื่องของการร้องนู่นนี่นั่นแต่ว่าเราก็ได้ใช้ความเป็นตัวเองเนี่ยบางคนอาจจะถนัดร็อกถนัดแจ๊สฟิวชั่นอะไรเงี้ยผมถนัดดนตรีพื้นบ้านดนตรีไทยออยร้องแบบโมเดิร์นหน่อยพอมันมาอยู่รวมกันมันเกิดสิ่งใหม่มันเกิดอะไรที่คลิปมันเหมือนจะเคยมีมาก่อนแต่มันยังไม่เคยมีขึ้นมาที่แบบผสมกันยกตัวอย่างแล้วกันครับเช่นพินกับแคนเนี่ยเขาก็จะเล่นในเพลงลูกทุ่งในเพลงหมอลำอีสานใช่ไหมครับแต่น้อยครั้งนะที่จะเห็นพินกับซอเล่นด้วยกันมันไม่เคยมีฟอร์แมตนี้มาก่อนอ่ะอันนี้ก็เลยเกิดเป็นเสน่ห์ของ A7 ที่คนได้ยินได้ฟังหรือว่าแค่ได้ยินนิดเดียวก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเนี่ยคือซาวแบบ A7 จริงจริงดีเกินที่คาดไว้เยอะมากเลยเพราะว่าตอนแรกเราดูว่ามันเหมือนจะเป็นเพลงที่ฟังยากมันเพราะว่าอาจจะไม่ได้ตรงกับกระแสในยุคสมัยนี้อะไรเงี้ยอาจจะดูแบบอยู่ดีๆเป็นเขาเรียกว่ากลองอะไรนะเป็นกลองพื้นบ้านไอริชค่ะที่เอามาใส่ในเพลงคือเพลงเนี้ยค่ะคือทำขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ว่าแบบทำสนองนี้แหละตั้งแต่แรกเป็นเพลงคอนเซปต์เป็นเพลงคอนเซปต์ใช่เป็นเพลงคอนเซปต์ที่เพลงมันค่อนข้างฉีกจากเพลงอื่นๆคือมีความเป็นเวิร์ลมิวสิคค่อนข้างสูงค่ะด้วยของเครื่องดนตรีพื้นบ้านกลิ่นอะไรต่างๆสำเนียงที่เอามาใช้ในเพลงเนี่ยมันค่อนข้างมีความเป็นเรียกได้ว่าเป็นเวิร์ลมิวสิกเลยใช่จริงๆต้องเหมือนต้องแบบต้องขอบคุณคนฟังมากกว่าที่แบบคนฟังเดี๋ยวนี้มันแบบเปิดกว้างมากเลยครับต้องขอบคุณคนฟังจริงที่แบบเราทำเพลงอะไรออกมาก็แบบก็เหมือนให้การตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยเรียกได้ว่าตลอดเวลาเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าการทำเพลงนึงมันเกิดการดิสคัสขึ้นมาแบบตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนอยากจะให้มันออกมาดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องเกิดการแบบว่าอันนี้ดีไหมอันนี้ดีกว่าไหมหรืออยากเป็นแบบนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่สมาชิกเราเยอะมากค่ะมี8คนก็จะมี8ไอเดียใช่แต่ละคนก็จะแบบหรืออย่างนี้ดีอย่างนี้ดีมันอาจจะมีแบบนิดๆหน่อยๆที่แบบเห็นไม่ตรงกันแต่ว่าสุดท้ายก็คือแบบก้อนที่ทุกคนได้ฟังคือแบบที่พวกเราทุกคนแบบกลั่นออกมาสุดท้ายก็คือตบกันเสร็จแล้วตบเลือดปากออกฟันหลุดอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นแล้วต้องเต้นนะครับมันมีเพลงเซิร์งมีเพลงที่แบบว่าเซิร์งด้วยนะจะบอกว่าจริงๆแล้ว A7 มันซ้ายสุดก็มีขวาสุดก็มีค่ะหน้าหลังสุดก็มีจะเซิร์งก็เซิร์งสุดเลยจะไปยุโรปสุดก็มีหรือจะป๊อปสุดฟังง่าย TikTok เลยก็มีก็มีใช่ค่ะโอเคก็คือเพลงนี้ก็จะเป็นสำหรับพวกเราอ่ะมันถือว่าเป็นวิธีการใหม่ด้วยนะเพราะว่าปกติพวกเรา A7 เวลาทำเพลงกันก็คือส่วนใหญ่เราก็จะทำดนตรีก่อนหรือได้ไอเดียก่อนนู่นนี่นั่นทุกๆอย่างอันเนี้ยเพลงเนี้ยเริ่มต้นจากการเขียนเนื้อเพลงเลยเนื้อเพลงนู่นนี่นั่นโดยที่ยังไม่มีดนตรีไม่มีคอนเซปต์อะไรสักอย่างเลยใครเป็นคนเขียนเนื้อเพลงนะครับ
ผมเองครับนี่ไม่ขวางมากเลยหวานเพียงอ้าวชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงอะไรนะครับเพลงนี้ยานอนไม่หลับครับเขามีชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะเขาคิดเองด้วยนะมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยโอเนโรโฟเบียแปลว่าเป็นสภาวะคนโลกกลัวความฝันคมสิเขาปากคง SA7 ของพวกเราเนี่ยนะครับเพราะว่าพวกเราตั้งใจทำทุกเพลงครับจนถึงเพลงในอนาคตแล้วก็เพลงยานอนไม่หลับนี่คือจะบอกว่าผมเนี่ยชอบที่สุดเลยสะกิดกันอยู่ข้างๆพี่สะกิดกันอยู่ข้างๆสุดท้ายนะคะฝากติดตามพวกเราทั้ง8คนได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TwitterYouTube TikTok เป็น Asia7 เลยนะคะ ASIA แล้วก็เลข7นะคะแล้วก็ฝากดู MV ที่กำลังจะปล่อยนี้ด้วยนะคะปล่อยทางช่อง Jin Lab นะคะฝากกันเข้าไปดูเยอะๆแล้วก็มาช่วยใช่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาฝึกร้องเพลงนี้ไปร้องที่เวลาเราไปเล่นสดเนาะมาช่วยกันร้องไปด้วยกันนะคะถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดสเปเชียลจากพวกเราวง Asia7 นะคะอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe ได้ที่TS Headline ช่วยบอกเวทีให้ฉัน